ข้าสู่ช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามนะคะการตกแต่งสวนค่ะในภูมิสถาปัตย์รอบพระเมรุมาตรนะคะในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งก็อยู่ภายใต้การดูแลนะคะของสวนนงนุชพัทยาค่ะใช่แล้วโดยทางด้านของคุณกำพลตันสัจจานะคะผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเราเน้นเรียบง่ายสมพระเกียรตินะคะใช้ต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยไปกว่า 100,000 ต้นโดยเฉพาะต้นดาวเรืองเนี่ยใช้ไปกว่า 70,000 ต้นด้วยกันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามรายงานจากทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงกันค่ะคือโจทย์เราตั้งแต่ต้นนะครับก็คือพอเพียงเรียบง่ายครับและสมพระเกียรติครับเราก็คิดว่าเราเลือกไม้เนี่ย4ชั้น4ระดับนะครับสูงกลางเตี้ยและคุมดินครับไม้สูงเนี่ยเราก็เลือกต้นตะโกครับซึ่งเป็นไม้ที่อยู่ในพระบรมราชวังซึ่งเป็นไม้ใหญ่นะครับเราใช้ก็ประมาณ40กว่าต้น50ต้นนะครับลองมาเนี่ยก็คือต้นข่อยครับข่อยก็เป็นไม้กลางลองไม้ชั้นหนึ่งก็คือไม้พุ่มนะครับซึ่งเราก็ใช้ต้นแก้วซึ่งดอกสีขาวต้นชะแนบทองเป็นไม้พุ่มซึ่งดอกซึ่งใบเนี่ยสีทองครับชั้นล่างเลยเนี่ยก็มีเข็มพิจุโลกดอกสีขาวครับแล้วก็ต้นดาวเรืองซึ่งเป็นสีเหลืองคอนเซปต์เราเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ทุกวันเนี่ยเวลาเราเข้าเฝ้าพระองค์ท่านรัชกาลที่9นะครับเราทุกคนใส่สีเหลืองกันแต่งานนี้เนี่ยเราทุกคนใส่สีดำครับเราเองก็อยากจะให้เห็นถึงพลังของความจงรักภักดีของประชาชนนะครับก็คือเลือกสีเหลืองมาใช้ในงานนี้ดาวเรืองเนี่ยในงานนี้เราใช้ทั้งหมด 70,000 ต้นครับซึ่งเราก็เผื่อไว้เป็นแสนเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนนะครับในช่วงที่ทางราชการเนี่ยให้ประชาชนนี่มาชมนิทรรศการหลังจากงานพระราชพิธีแล้วอีกเดือนหนึ่งซึ่งดาวเรืองนี้จะคงจะอายุไม่ถึงนะครับเราจะต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดรวมทั้งอากาศตอนนี้ก็ไม่ค่อยปกตินะฝนตกตลอดดาวเรืองก็อาจจะเสียหายได้เราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ทุกวันนะครับแต่เรื่องของสีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคิดมาตั้งแต่ต้นเลยว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นครับความเรียบง่ายพอเพียงนะครับนี่ก็สิ่งที่เราพยายามคิดและทำไม่ได้เราไม่ได้จะทำสวนสวยครับแต่ทำสวนที่เสริมสถาปัตยกรรมของกรมศิลป์ที่ได้สร้างความสง่างามไว้เนี่ยให้เด่นขึ้นคือเสริมเขาอะครับอย่างนั้นสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็ออกมาได้สง่างามมากนะครับความหมายจริงๆนะครับก็ไม้ทุกต้นก็อยู่ในพระบรมราชวังและไม้มงคลและไม้สีครับเรามองถึงอันนั้นมากกว่าที่จะหาไม้ที่หายากหรือไม้อะไรเคมันมีต้นหนึ่งที่ต้นชะแนบทองเนี่ยนะครับบ้านเราต้นชะแนบเนี่ยมีแต่สีเขียวชะแนบทองเนี่ยเราออกมาจากต่างประเทศนะครับแต่เป็นสีที่เหมาะที่เราจะมาใช้สำหรับงานนี้อันนี้ก็คือไม้ใหม่ก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีอย่างที่พระที่นั่งทรงธรรมด้านในก็มีหน้าวัวใบเนี่ยซึ่งเราก็ เป็นสีทองอันนี้ก็กลายพันธุ์มาชื่อ King of King อันนี้แล้วก็มาใช้ครับกล้วยไม้ดินดอกสีเหลืองบัวดอกสีเหลืองมีสีขาวไส้เหลืองครับดอกฟลานอปทิสก็ดอกสีเหลืองครับจะเห็นว่าสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยเราคิดถึงเรื่องสีสันเป็นหลักเลยไม้เฉพาะกิจที่ผมเรียกเฉพาะกิจเนี่ยนะครับก็คือไม้ที่เราเอามาบังที่ควรที่จะบังอย่างเช่นรถพยาบาลเอ่ยรถดับเพลิงเอ่ยอะไรเอ่ยที่อยู่รอบพระพิธีเนี่ยเราก็มีกระถางคอกหมูซึ่งเราก็ใช้ไซเกาหลีเนี่ยนะครับปลูกเรียงเพื่อจะบังสิ่งนั้นครับอันนี้เราก็เป็นเรียกว่าไม้เฉพาะกิจดีกว่านะครับดังนั้นความเรียบง่ายความพอเพียงเนี่ย
ที่เราได้ทำออกไปเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เพิ่มความสง่างามเหมือนกับที่นี่เนี่ยเป็นสวนสวรรค์แห่งหนึ่งที่หลักอีกอันหนึ่งที่ทางกรมศิลป์ได้ออกแบบไว้ก็คือกระถางหลากหลายแบบนะครับคือจะได้ให้สมพระเกียรตินะครับไม่ได้เห็นที่อื่นในกระถางเหล่านั้นเราก็ใช้ต้นเป็นต้นบองไซบ้างนะครับต้นส่วนใหญ่จะเป็นบองไซนะมีต้นต้นข่อยก็มีนะครับสิ่งพวกนี้ก็คือสิ่งที่เราประกอบแต่สังเกตไหมครับเราไม่ได้เลือกพันไม้อะไรที่หายากหรือแพงหรืออะไรนะครับนี่คือพอเพียงนะครับพอเพียงไหมที่ให้ความสวยงามเนี่ยได้สง่าที่สุดนี่คือโจทย์ที่เราได้รับแล้วเราก็ทำอยู่แค่นั้นเองจะเห็นทั่วไปก็เห็นไม้อยู่แค่นี้เองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างเพื่อประกอบขึ้นมาเนี่ยก็สร้างความพลังของแต่ละอย่างที่เราได้ลงไปครับคือเมื่อเราได้โจทย์เนี่ยนะครับแล้วผมเคยได้รับใช้ในงานเจ้าฟ้าเพชรรัตน์นะครับและของสมเด็จพระสังฆราชนะครับเราก็ทราบเนิ่นๆแล้วนะครับว่าจริงๆหลักความคิดเนี่ยควรจะเป็นอะไรนะครับแล้วประจวบกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีทฤษฎีที่ท่านได้มอบหมายให้แก่พวกเราทุกคนนะครับคือความพอเพียงเนี่ยนะครับให้แก่เราเนี่ยสิ่งพวกนี้ก็คือสิ่งประกอบในแนวการคิดครับถึงจะได้ออกมาอย่างนี้ครับตั้งแต่ต้นเราทราบปัญหาแล้วนะครับอย่างเช่นเดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนชุกที่สุดนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อวานก็ยังตกกันแบบลืมหูตาไม่ขึ้นนะครับเราเตรียมว่าดาวเรืองเนี้ยมีปัญหาแน่นะครับเราก็เพาะไว้ที่สวนนุชประมาณ 200,000 ต้นที่กรุงเทพอีกประมาณ 100,000 ต้นนะครับเพื่อที่จะเตรียมมาใช้ในงานนี้ที่ใดที่1เสียหายเพราะฝนหนักเนี่ยก็ยังมีอีกที่1ที่จะมาเปลี่ยนอย่างตอนนี้เนี่ยผมปลูกไปแล้วเนี่ยเรียกว่าข้างนอกเนี่ย 100% ครับแต่เช้าๆจะเห็นเด็กเข็นรถดาวเรืองมาเนี่ยมาดูจุดไหนที่มีโทรมหรือไม่งามหรือจะแย่เนี่ยจะเปลี่ยนทันทีนะครับคือเรียกว่าผมจะต้องให้สวยตลอดเวลาแม้กระทั่งงานพระราชพิธีเสร็จแล้วก็เพื่อประชาชนเนี่ยได้มาชมถึงความสง่างามของพื้นที่นี้ครับจนเสร็จงานผมถือว่าเราโชคดีที่สุดนะครับผมเองบางทียืนเช้าๆเนี่ยมาบอกเราทำไมโชคดีอย่างนี้นะครับที่เพราะว่าเราก็ได้ทำงานถวายพระองค์ท่านก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันแต่เราเหมือนกับเป็นตัวแทนทุกๆคนนะครับที่จะทำสิ่งนี้ถวายแก่พระองค์ท่านในวาระสุดท้ายเนี่ยก็มีความภูมิใจมากๆครับถึงทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราคำนึงถึงความเหมาะสมและสมพระเกียรติที่สุดให้แก่พระองค์ท่านนะครับคือด้านผมเองเนี่ยนะครับผมสร้างสวนนุชเนี่ยครับอยู่ที่ความพอเพียงมาตลอดครับคือตั้งแต่แรกจะสังเกตว่า 30 ปีแรกของการพัฒนาสวนนุชเนี่ยไปได้ช้ามากเพราะตอนแรกเราก็ไม่มีอะไรเลยค่อยๆทำค่อยๆไปตามกำลังวังชาที่เรามีจนวันนี้เนี่ยเรามีกำลังแล้วครับเราถึงเดินไปข้างหน้าและก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติเรานะครับการเก็บหาต้นไม้การทำอะไรต่างอย่างเนี่ยเราต้องให้เป็นหนึ่งในโลกให้ได้เพื่อชื่อเสียงประเทศไทยเราอันนี้ผมก็ทำตามที่พระองค์ท่านได้ทำให้แก่เราแต่เรื่องพอเพียงเนี่ยคือเรื่องที่ผมได้ใช้อยู่ตลอดทุกๆวันนะครับว่าเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นมีความงดงามมากนะคะแล้วก็สมพระเกียรติด้วยแล้วก็เวลาที่คุณกำพลได้พูดออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไปด้วยแบบนั้นว่าเขามีความภาคภูมิใจในงานครั้งนี้มากค่ะ